เจนคะหนูเห็นเวลาที่รัฐมนตรีและส.ส.เนี่ยเขาเลี้ยงฉลองสมานความสามัคคีกันเนี่ยหนูเห็นเขากินซุปหูฉลามกันด้วยมันเป็นของดีใช่ไหมคะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่ดีเนี่ยรัฐมนตรีหรือส.ส.เขาจะกินกันหรอแต่ว่าที่พี่รู้แน่ๆนะคือมันแพงมากเลยแหละงั้นของแพงเนี่ยก็ต้องแสดงว่าเป็นของดีว่าแต่มันดียังไงอะคะดีจริงไหมอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะแต่พอนักข่าวมาถามรัฐมนตรีหรือส.ส.เนี่ยก็ตอบปฏิเสธบอกมาว่าไม่รู้ไม่ได้กินอย่างนี้ พอหนูสงสัยกันอย่างนี้ก็เลยมาหาคุณลุงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคุณลุงเวลามาคุยกับคุณลุงทีไรก็ได้ข้อคิดดีๆกลับไปทุกครั้งเลยค่ะเนี่ยหนูไปสืบค้นมาด้วยนะคะว่าถ้าเป็นซุปหูฉลามน้ำแดงที่ขายแถวเยาวราชเนี่ยถ้าเป็นหูฉลามแผ่นใหญ่พิเศษเนี่ยชามเล็กอยู่ที่ 6,000 บาทชามกลาง 8,000 บาทแล้วก็ชามใหญ่เนี่ยตั้ง 10,000 เลยนะคะเออรู้มาขนาดนี้แล้วอยากกินบ้างไหมหนูก็อยากลองเหมือนกันค่ะของแพงแล้วก็มีคนเลี้ยงด้วยก่อนเราจะกินเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่าหูฉลามเนี่ยมันคืออะไรครีบปลาฉลามใช่ไหมคะใช่กระดูกอ่อนของครีบปลาฉลามที่มันมีอยู่ข้างลำตัวที่มันใช้สำหรับว่ายน้ำถ้าปลาฉลามตัวใหญ่มันก็จะมีครีบใหญ่มันก็ราคาแพงแต่หนูรู้ไหมว่าเวลาชาวประมงเขาไปจับปลาฉลามพอจับได้เขาก็ตัดครีบทั้งสองข้างแล้วก็เอาตัวเนี่ยทิ้งกลับลงไปในทะเลแล้วอย่างนี้มันไม่ตายหรอคะโอ้โหจะเหลือหรอปริมครีบก็เหมือนกับแขนกับขาของคนเราโดนตัดแขนโดนตัดขาแล้วอย่างนี้ก็ว่ายน้ำไม่ได้หาของกินก็ไม่ได้ก็เลยอดอาหารจนตายแถมยังมีเลือดออกจากการโดนตัดครีบอีกนะตายแน่นอนจ้ะจริงๆแล้วเนื้อปลาฉลามเนี่ยคนไม่ค่อยนิยมจะกินเพราะว่ามันขาวพอชาวประมงจับขึ้นมามันก็จะมีพื้นที่ในเรือซึ่งมันจะเสียพื้นที่แล้วก็จะขายก็ไม่ค่อยได้ราคาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยโยนทิ้งไปคราวนี้ไอ้ครีบมันเนี่ยมันก็จะเป็นกระดูกอ่อนกรุบๆเขาเอาขึ้นมาเขาก็ไปตากแห้งลอกหนังออกแล้วก็เลยเอาไอ้ตัวครีบเนี่ยมาปรุงรสมาทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเออมันกินแล้วมันมีอะไรเส้นเหนียวๆยืดๆแล้วก็เชื่อว่าเออมันคงจะดีนะมันหายากที่จริงมันก็เป็นแค่กระดูกอ่อนของปลาฉลามแล้วทำไมมันถึงแพงจังเลยคะหรือว่ามันมีสรรพคุณดีๆบำรุงร่างกายหรือเปล่าคะเรื่องคุณค่าอาหารของครีบปลาฉลามหรือที่เรียกว่าหูฉลามรู้ไหมว่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับเนื้อปลาทั้งหลายแล้วเวลากินหูฉลามทีเนี่ยมันได้โปรตีนเทียบเท่ากับนี่ไข่เป็ดหนึ่งลูกเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้เรื่องความเชื่อมันจะเชื่อสักอย่างหนึ่งมันบอกว่ามีคนเขาพูดต่อๆกันมาโดยเฉพาะคนจีนก็จะเชื่อแล้วก็เชื่อว่าเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วจะอายุยืนแต่ถามหนูหน่อยว่ามีใครไม่ตายไหมมันก็ตายอยู่เดียวแต่ว่าเขาไปเชื่อกันอย่างนั้นแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศจีนเนี่ยคนที่จะกินหูฉลามมักจะเป็นจักรพรรดิหรือจะเป็นขุนนางระดับสูงพอพวกมีอำนาจทำอะไรคนอื่นก็จะตามกันไปเห็นดีเห็นงามไปด้วยโหโปรตีนเท่ากับไข่เป็ดแค่1ฟองเองเหรอคะแต่ต้องฆ่าแล้วก็ทารุณกรรมฉลามขนาดนั้นคิดอีกทีไม่กินแล้วแหละหรือจะเป็นเพราะว่าซุปหูฉลามเนี่ยมันต้องอร่อยเวอร์ๆเลยใช่ไหมคะคนเขาถึงชอบกินกันคุณลุงเคยลองกินหูฉลามมันก็รสชาติหนืดๆจืดๆไม่เห็นอร่อยเลยเท่าไหร่เลยเป็นแต่เพียงแค่เขาก็พยายามปรุงผสมน้ำซุปผสมซอสแล้วมาร้อนๆเอาพริกไทยโรยหน่อยเอาผักชีโรยนิดนึงใส่พริกใส่อะไรต่ออะไรมันก็พอจะกินได้แต่ว่ามันก็งั้นๆไม่คุ้มกับราคาหรอกดิ้งคุณลุงพูดแบบนี้แล้วหนูว่าไปกินแกงจืดที่บ้านดีกว่าค่ะรอหนูด้วยรอหนูด้วยเดี๋ยวหนูจะกลับไปขอไข่เป็ดทำไข่เจียวกินเหมือนกันค่ะเด็กๆมากินหูฉลามกันแล้วเหรอโหหนูสงสารปลาฉลามค่ะคุณลุงแล้วก็เสียดายเงินเดือนเงินภาษีด้วยค่ะ